สงครามที่ดาวอาดามันทูจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของอิมพีเรฟิชตอนนี้ศูนย์กลางของอาณาจักรมนุษย์ในสภาขุนานางระดับสูงของเทอร่ายังคงม,มีการต่อสู้ทางการเมืองที่ดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆที่คนที่อยู่ท่ามกลางเหล่าทหารรับจ้างนั้นทุกคนต่างปฏิเสธความรับผิดชอบนี่เป็นส่วนหนึ่งในระบบราชการของเทอร่าและในขณะนั้นเองก็ได้มีบุคคลที่หายากสองคนที่คำนึงถึงวิกฤตของเหตุการณ์ครั้งนี้คนแรกก็คือมากเทสเวเนนจากกลุ่มอินควิซิชันคนต่อมาคือที่ปรึกษาแห่งกลุ่มแอสซิโนรั อย่างดาร์เคนแวนโกริชทั้งสองคนนั้นได้ร่วมมือกันอาศัยวิธีการต่างๆในที่สุดพวกเขานั้นก็สามารถบีบบังคับสมาชิกสภาระดับสูงได้เทอราได้ทำการส่งพลเรือเอกอาวุโสแห่งกลุ่มอิมพีเรียลเนวอย่างผู้บัญชาการลานซองซึ่งเขาวนั้นเป็นผู้บัญชาการชั้นยอดของกลุ่มแบทเทิลฟีดโซล่าโดยเขานั้นจะนํากองยานมุ่งหน้าสู่พอร์ตซานตัสซึ่งว่ากันว่าก,าก,ากองทัพออกนั้นรวมตัวกันอยู่ที่นั่น พอซันตัสนั้นเป็นฐานทัพเรือใกล้กับเทอร่ามีอู่ต่อยานจํานวนมากนะที่นี่ถือได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสสําคัญในเขตดาวเทอร่าเมื่อกองกําลังแบทเทิลฟิสโซล่ามาถึงก็ปรากฏว่าพอซันตัสนี้ได้ถูกโจมตีโดยเหล่าออคซึ่งมันนั้นได้มาพอกับดวงจันทรเทียมและกองทัพสีเขียวจํานวนมากในการ,รเผชิญหน้ากันระลอกแรกกองยานของอิมพีเรียลนวีนั้นได้รับได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากอาวุธแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์เทียมของออคนี้แต่ในไม่ช้า หลังจากที่กองยานอิมพีเรียลเนวีเริ่มเป็นฝุ่นในอวกาศพวกเขานั้นก็ได้พบจุดอ่อนสำคัญของศัตรูเมื่อใดก็ตามที่ดวงจันทร์นี้ทำการใช้อาวุธแรงโน้มถ่วงระบบป้องกันของตัวมันเองนั้นจะอ่อนแอลงไม่นานหลังจากการต่อสู้กองทัพออกจำนวนมากนั้นก็เริ่มเกิดความบ้าคลั่งในสงครามพวกมันนั้นได้ทำการไล่ตามกองยานของจักรวรรดิซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้กองทัพแบทเทอร์ฟีสโซลานั้นมีโอกาสที่จะโต้กลับพวกเขานั้นได้ใช้ประโยชน์จากออกนอกพื้นที่ ทำการโจมตีใส่ช่องว่างของดวงจันทเทียมที่กำลังจะยิงอาวุธแรงโน้มถ่วงอีกครั้งหนึ่งกองยานของจกักรวรรดินั้นอาศัยปืนบนยานอาวุธต่อปิโดและการโจมตีขนาดเล็กจำนวนมากเปิดการโจมตีใส่ศัตรูซึ่งการกระทำนี้ก็ทำให้เครื่องสร้างแรงโน้มถ่วงของดวงจันทรเทียมนั้นถูกทำลายได้สำเร็จทำให้โครงสร้างภายในของดวงจันทเทียมทั้งหมดนั้นพังทลายอุปกรณ์ขนาดมหึมานี้ได้แตกสลายและระเบิดออก ซึ่งการระเบิดในครั้งนี้เองก็ทําให้กองยานจํานวนมากของจักรวรรดินั้นไม่สามารถหลบหนีได้แม้ว่ามนุษยชาติจะได้รับชัยชนะในสึกครั้งนี้แต่ว่าก็ต้องจ่ายด้วยราคาอันมหาศาลผู้บัญชาการทหารสูงสุดพเลเรือเอกลานซงนั้นหลังจากที่นํากองทัพอิมพีเรียลเนวีกลับไปยังเทอราพวกเขานั้นก็รีบจัดขบวนพาเลทแห่งชัยชนะขึ้นแต่อย่างไรเสียก็ตามเหลาออฟผิวสีเขียวนั้นน่ากลัวกว่าที่คาดมาก ในขณะที่ผู้คนนั้นกําลังเฉลิมฉลองอยู่นี่เองการต่อสู้อีกครั้งนั้นก็ได้มาถึงดวงจันทเทียมขนาดมหึมนั้นปรากฏอยู่ตรงหน้าเหนือโลกและเนื่องจากกองกำลังส่วนใหญ่ของกองยานในการลบที่พอร์ตซันตัดแล้วกองทัพอิมพ i เรลฟิชซึ่งเป็นผู้พิทักษ์แห่งเทอร่านั้นก็ได้ถูกกวาดล้างที่ดาวอะดามันทูด,ด้วยหรือแม้กระทั่งเหล่าช่างเทคนิคบนดาวองคานั้นก็ปฏิเสธที่จะสนับสนุนเทอร่าซึ่งตอนนี้เทอรร่านั้นไม่มีการป้องกันแล้วประตูนั้นได้เปิดกว้าง แต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าพวกออกตรงหน้ามันไม่ได้เปิดการโจมตีในทันทีพวกมันบินอยู่เหนืออาณาจักรแห่งมนุษย์มองดูสัตว์ลินรูดด้วยโดมเหล่านี้เหมือนกับสิ่งที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของพวกมันการปรากฏตัวของดวงจันทรแห่งออกนี้นำความโกลาหลมาสู่เทอร่าในใจของทุกคนนั้นตื่นตระหนกเป็นอย่างมากเกิดการจลาจลครั้งใหญ่ตามมาแม้ว่าเหล่าผู้บักชาแห่งเทอร่านั้นจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์แต่ตาบได้เสียก็ตาม เมื่อผู้คนนั้นแงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็จะพบกับดวงจันทร์ขนาดมหึมาซึ่งตอนนี้นั้นพวกเขาตกอยู่ในความสิ้นหวังและการล่มสลายของเทอร่าเพื่อป้องกันไม่ให้จิตใจของผู้คนนั้นสูญเสียไปอย่างสิ้นเชิงอีกหนึ่งในพลของจกักรวรรดิซึ่งเธอนั้นก็เป็นหนึ่งในพลเรือเอกของกองยานอิมพีเรียลเนวีด้วยสังกัดกองทัพมาเชียนฟริดมีนาว่าจัสกินาเทลแม้ว่าตอนนี้กองทัพอิมพีเรียลเนวีของจกักรวรรดินั้นจะถูกทำลายโดยการต่อสู้ที่พอซานตัสแล้ว อำนาจในสภาระดับสูงของเหล่าขุนนางนะก็ได้เริ่มหดตัวไปด้วยเช่นเดียวกันกลุ่มอิมพีเลียลเนวีเห็นโอกาสนี้นั้นจึงได้แสดงออกว่าพวกเขานั้นเป็นตัวแทนของศาสนาประจำชาติซึ่งพวกเขานั้นได้เป็นพันธมิตรกับพระสันตะปาปาอิลิกาสเมสตินซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นก็เริ่มต้นด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ที่เป็นการปลุกระดมพวกเขานั้นได้กล่าวถึงความล้มเหลวของอิมพีเรียลเนวีเทศนาเหล่าประชาชนให้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้โดยศัตรูของพวกเขานั้นก็คือดวงจันทร์ที่อยู่เหนือศี Navy, ษรษะ อาศัยอิทธิพลของตนเองทําให้พลเรือนจํานวนนับไม่ถ้วนที่อยู่ในความคลั่งไคล้ทางศาสนาอย่างสุดโต่งได้สมัครเป็นอาสาพลเรือนจํานวนมากและยังรวมไปถึงกําลังพลจากกระทรวงยุติธรรมและกองทัพมิลิทาร,รม์มพวกเขาเตรียมพร้อมสลับกันทำสงครามครูเสดของพวกเขาเองเครื่องบินลบของพลเรือนหลายลำได้บุน้าโจมตีดวงจันทร์ของศัตรูนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่บ้าคลัง่งแต่ว่าเมื่ออยู่ภายใต้แรงโจมตีของปืนใหญ่ออกและอาวุธแรงโน้มถ่วง กองยานพลเรือนที่ไม่ได้รับการปกกันเหล่านี้ก็ถูกทำลายเป็นชิ้นชิ้นแต่ว่าเนื่องจากอาศัยจำนวนมหาศาลของนักรบคูเซดเหล่านี้ที่มีจังสิ้นหลายล้านคนพวกเขานั้นก็สามารถลงจอดบ,บนพื้นผิวของดวงจันรเทียมได้สำเร็จพวกเขานั้นได้ใช้รถถังเลเมนดุสก,กว่าหลายร้อยคันและยานลบพุ่นเกาะไครเมรา่าที่ได้สูกสงไปยังดวงจันทรในสมรภูมยกพลขึ้นบกเราผู้ข้างใครในศาสนาเหล่านี้แม้ในเวลาอันสั้นพวกเขานั้นก็สามารถขับไล่ กองทาหารของออฟชั่วขขาวได้ตามจํานวนแต่ในขณะเดียวกันเรานักรบคูเซ่เหล่านี้นะก็พบกับชะตากรรมอันน่าเศร้เราเหล่ากลุ่มออฟนั้นไะด้ทำการควบคุมพื้นที่ของดวงจันรประดิษฐ์ของพวกเขาเกิดเป็นเทือกเขาใหญ่2ลูกทําการฆ่ามนุษย์นับล้านซึ่งก็เหลือผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนซึ่งพวกเขานั้นก็ได้ถูกจับในเวลาต่อมาเหล่านักรบคูเซ่เหล่านี้จบลงด้วยความล้มเหลวหลังจากการต่อสู้ของเผ่ามนุษย์สิ้นสุดลงออฟบุดดนจันนั้นก็ได้ส่งคณะทูต3คนไปยังวังของเธอรา่เราเหล่าทูตผิวสีเขียวเหล่านี้นั้น สามารถพูดภาษามนุษย์อย่างคล่องแคล่วซึ่งพวกเขานั้นก็ได้มาเจราจาต่อรองกับผู้แทนของจักรวรรดิในการประชุมเหล่าทูตของออกนั้นเรียกร้องให้เอร่านั้นยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขไมิฉะนั้นแล้วก็มนุษย์นั้นจะต้องพบกับชะตากรรมแห่งความตายเท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเหล่าขุนนางน,นี้ทําให้เหล่าขุนนางน,นั้นตัวแข็งทื่อไปหมดแม้ว่าพวกเขานัน้นด้านการทูตจะเป็นสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยมากที่สุดแต่ในขณะนี้พวกเขานั้นไม่แม้แต่สามารถตอบคาถามได้ดวรว่ยๆ้ําเหล่าทูตข,ของออกนั้นจอององงงมมที่ดวตาขนุษย แลพะพบว่ามนุษย์เหล่านี้นั้นขี้ขาดการที่พวกมันนั้นให้เวลามนุษย์คิดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วหลังจากพิจารณาจากสถานการณ์พวกมันนั้นก็นจะทิ้งเทอร่าที่น่าข่อย่างแยงนี้ในเวลานี้เองบนพื้นโลกนั้นก็ได้เกิดความกุลาหลนขึ้นได้มีเหล่าตัวตลกสองคนที่ไม่รู้มาจากไหนได้แทรกซึมเข้าไปในวังของเทอร่าพวกเขานั้นสามารถผ่านการป้องก,กันของกลุ่มลูซิเฟอร์แบ็กการ์ดไปได้พวกเขานั้นได้ทําการสังหารผู้คนตลอดทางจนไปถึงประตูแห่งนิรัน แต่ก็ถูกอารักขาจัดการเอาไว้ได้ในท้ายสุดแล้วคนเหล่านี้ก็ได้หยุดลงซึ่งภายหลังพบว่าคนเหล่านี้นั้นเป็นชาวเอลด้ซึ่งก็รอดชีวิตไปได้คนเดียวซึ่งคนที่รอดชีวิตนั้นก็ถูกควบคุมตัวโดยอินคิ s i ิชันและแอสซัสซินทุกคนสามารถมองเห็นเลยว่าระบบการปกครองของเทอร่าในปัจจุบันนั้นมีความปั่นป่วนมากขึ้นเรื่อยๆก็กําลังหลายฝ่ายนั้นเริ่มเปิดฉากโจมตีทั้งการโจมตีโดยตรงและการโจมตีในที่มืดความจริงอันน่าสะพรึงกลัวได้ถูกเปิดเผย ไม่เพียงแค่เหล่าออกเท่านั้นเหล่าสัตว์ร้ายจํานวนมากก็กําลังเพิ่มขึ้นในในสภาพระราชวังซึ่งมันนั้นก็อยู่ใต้จมูกของกุหลาขุนนางระดับศูนย์นี่เองอันตรายนั้นเกิดขึ้นได้ในเงามื่นในที่สุดหลังจากผ่านหลายๆเหตุการณ์เหล่าลูกๆของไพยมาโลูกกดอนนั้นก็ได้กลับมารวมตัวกันตอนนี้ The Last War Protocol นั้นก็ได้มาถึงระบบสุริยะแล้วซึ่งขานั้นก็ไปรวมตัวกันที่แนวป้องกันที่ระบบสุริยะฝาได้ในขณะที่การต่อสู้ของเหล่าออกสีเขียวนั้นแพร่กระจายไปทั่าซี เดอะลัสวอรโปรโตคอลชุดแรกสุดนั้นก็ได้มาถึงเทอร่าปกอบด้วยทหารสเปซมาีน2,800นายพร้อมด้วยยานลบแบตเทนบาสและสตริกคูเซเดอร์รวมแล้ว20ลำโดยกองกำลังนี้จะประกอบด้วยกองทัพแบ Black ar, isk, ็กเทมพาร์คิมสันฟริชเอสคอเลเตอร์ฟริชเอ็กซ์เอมพาซึ่งเป็น4กลุ่มในการต่อสู้ครั้งนี้โดยผู้บัญชาการสูงสุดในกองทัพร่วมนี้ก็คือผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายแห่งกลุ่มอ Imperial ฟ i s h กัปตันเคิร์แร่งหลังจากที่แผนการเดอะลัสวอ r ์โปรโตคอลมาถึงเทอร่านั้นพวก,ขกเขารทาท ดวงจันของศัตรูในทันทีแม้ว่าเคอร์แรกนั้นจะมีกองทัพเอสเตตอยู่ในมือแต่พวกเขานั้นก็ยังบังคับให้ในายพลแห่งกองทัพฟาบิคาตูซึ่งเป็นนายพลระด,ดับสูงคนเดียวที่ยังมีกําลังลบอยู่ซึ่งเขานั้นมีนามว่าคิวบิให้ดำเนินการสนับสนุนกองยานสเปซมารีนและแมค h าน i คัสเพื่อที่จะเข้าสู่สมรอภูมิดวงจันทรเทียมและในขณะที่ออกนั้นใช้อาวุธแรงโน้มถ่วงเพื่อที่จะทำลายกองยานเหล่าแอสเตตและแมคคานีคัสนั้นก็สามารถยกพลขึ้นบกได้สำเร็จทหารผ่านศึกเหล่านี้ใช้เกราะ เทอร์มิเนเตอร์เดินหน้าเต็มรูปแบบเป้าหมายหลักก็คือการทำลายพอร์ทัลซึ่งเป็นแกนกลางของดวงจันทร์เทียมนี้เพื่อที่จะทําให้เหล่ากองทัพสีเขียวนี้ไม่สามารถไปไหนได้อีกแม้ว่ากองยานบางส่วนของจกักรวรรดินั้นจะถูกทําลายด้วยอาวุธแรงโน้มถ่วงแต่ว่าก็ได้มีกองทัพไอออนไนของจกักรวรรดิเขาร่วมกับกองทัพอิมพิเรียลฟิด้วยด้วยความร่วมมือของหลายเหล่าทัพนี้ ในที่สุดกองทัพจัก,กรวรรดินั้นก็ประสบความสําเร็จในการปิดการใช้งานเครื่องวาบของดวงจันทรเทียมนี้ได้และพวกเขานั้นยังสร้างความเสียหายให้แก่โครงสร้างของดวงจันทรนี้กว่า2ใน3แม้ว่าดวงจันทนั้นยังไม่ถูกทําลายอย่างสมบูรณ์แต่การโจมตีครั้งนี้นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการลบภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของเทอรา่าจากนั้นพวกเขาจะได้รู้ว่าตอนนี้กองทัพจัก,กรวรรดินั้นล่อยหลอลงไปมากแล้วพวกเขานนั้นจึงออกจากการต่อสู้กับออสใน,สนทันที ทำการล่าถอยทางยุทธวิธีกลับไปยังเทอร่าผู้คนเริ่มฉลองชัยชนะกันอีกครั้งหนึ่งผู้บัญชาการกำลังลบสูงสุดกับหัวหน้าผู้วุโสแห่งสภา12อูดินมาลทูโดซึ่งเขานั้นได้ลงตำแหน่งหลอดกิริมานมีการประชุมที่ตึงเครียดต่อกันในการประชุมทางนี้อูดินนั้นได้ทำการตำหนิเหล่าลูกๆของไพหมันโลดอนที่ได้จัดตั้งรัฐบาลผสมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและเรียกร้องให้ทำการยุติแผนการเดอะลาสวอลประตูค,คอในท,ทันทีและเพื่อตอบสนองพันธมิตรทางการเมืองของอูดิน อย่างกลุ่มแมคคานิคัสอูดินจึงสั่งไม่ให้ใครนั้นดําเนินการเช่นนี้อีกต่อไปหลังจากการแตกหักของดวงจันทเทียมปรากฏว่ากลุ่มแมคคานิคัสนั้นไม่สนใจเลยว่าเทอร่านั้นจะเป็นหรือตายพวกเขาเตรียมหาทางออกของตัวเองเอาไว้แล้วตั้งแต่สงครามวอลออฟเดอะบิสเริ่มต้นขึ้นกลุ่มแมคคานิคัสนั้นทําการถอดรหัสแกะเทคโนโลยีการเทเลพอร์ตชั้นสูงของออกแม้ว่าเทคโนโลยีนี้มันจะยังไม่สมบูรณ์แต่ว่ามันเป็นไปได้ที่จะเทเลพอร์ตวัตถุหนึ่งที่มีขนาดใหญ่เท่าดาวดวงหนึ่งไปยังอีกฟากหนึึ่่งงงงได้้พวกพกกเเเขาาาาาีายยคตออออรรลศษบบ หลังจากการต่อสู้บนดวงจันเทียมอย่างสบักสบอมกลุ่มแมคคานิคัสนั้นก็ได้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีของออคอย่างเต็มที่แล้วกลุ่มแมคคานิคัสนั้นจึงได้ทําการเตรียมสละลาทิ้งเธอร่าโดยการเทเลพอร์ตด,ดาวคารไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งในจักรวาลแทนต่อพา12ในปัจจุบันนี้เหมือนกับไม้ที่ตายแล้ว ต้องรอคอยการมาถึงของไฟแห่งเทคโนโลยีใหม่ซึ่งคาถามเดิมที่ปรากฏในที่นี้ก็คือว่าใครนั้นจะเป็นคนจุดไฟนั้นสำหรับผู้ที่อยู่เบื้องหลังพวกเขานั้นพยายามที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะปฏิรูปนี้ซึ่งคนที่เหมาะสมที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเหล่าสเปซมารีนที่เชี่ยวชาญในด้านอาวุธต่างๆกัปตันเคอร์แร่งผู้บัญชาการกองกำลังเสริมคนสุดท้ายได้มองไปที่ข้อโต้แย้งต่อหน้าเขาว่าเหล่าสภาสูงเหล่านี้นั้นเห็นแก่ตัวหลังจากนั้นจังหวะแห่งสงครามก็เริ่มช้าลงอีกครั้งหนึ่งเขาาาานนนนััั้มมุุ่่่งททททีีจจะะํกกรรปปฏิูออวธืบ การตัดสินใจของเคอร์เรนนั้นได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มแอสซิสซินโนลัมรวมไปถึงอิ u คิ i ชั o นและฝ่ายกฎหมายต่างๆในความเป็นจริงในช่วง w a r of the Beast นั้นได้มีความขัดแย้งมากมายในสภาเทราได้มีการตัดสินใจอย่างไรเหตุผลต่างๆเนื่องด้วยเหตุนี้เองกลุ่มแอสซิสซินโนลัมและอิ u คิ i ชั o นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรึกษาแห่งกลุ่มแอสซิสซินโนลัมเดอะแค n แวนเกอริชในฐานะคนที่ยังห้อยเหรียญของ,ององค์จกักรพรรดิอยู่ เขา,านั้นตรวจพบได้ว่าเราสภาขุนานางระดับสูงนั้นได้มีการทุจริตไปกว่า1,200ล้านเขาต้องการใช้วิธีอย่างโตงไปตรงมาน,นี้มานานแล้ว โดยการทำภารกิจของเขาให้สำเร็จนั่นก็คือการกำจัดเหล่าข้าราชะการทุจริตเหล่านี้เพื่อระบายความโกรธขององค์จกักรพรรดิอย่างไรเสียก็ตามกลุ่มแอสซิโนลัมจะต้องได้รับการอุมัติจากสภาระดับสูง8คนจากสมาชิก12คนจะสามารถดำเนินการปฏิรูปได้ดังนั้นแม้ว่ากลุ่มแอสซิโนลัมจะมีเหล่าขุนนางระดับสูงหลายคนอยู่เคียงข้างพวกเขาแต่อย่างไรเสียก็ตามพวกเขานั้นก็ยังไม่สามารถดำเนินการปฏิรูปได้ดาร์คเอนเวนเกอร์วิชจึงเริ่มทำการบิดเบือนการตัดสินใจของรัฐสภาทางอ้อมด้วยวิธีอื่นโดยการบรรบังคให้กอยาน ของจกักรวรรดินั้นทําสงครามกับออกเริ่มแรกแวนเกอร์วิสนั้นได้ทําการวางยาพิษพสันตปาปาเมสลินและบังคับให้เหล่าขุนนางระดับสูงนั้นร่วมมือกับเขาในการกดดันผู้บัญชาการอิมพิเรียลนวีลานซุงให้เขาคนนั้นไปทํศึกสงครามที่พอร์ตซานตัดต่อมาดาร์เคนนั้นจึงได้ส่งกลุ่มแอสซินโนลัมของเขาไปซุ่มซ่อนอยู่บนดาวอังคารเพื่อค้นหางานวิจัยส่วนตัวของกลุ่มแมคคานิคัสเกี่ยวกับเทคโนโลยีออกและแวนเกอร์วิสนั้นยังให้เหล่าผู้แทนระดับสูง2คนจากมมอาินคนิ็ซิช เวอริตัสและเวีย a n แลนซึ่ง i ินควิ i ิชันนั้นเป็นคนที่รู้เรื่องภายคุกคามของออกมาตั้งแต่แรกแต่พวกเข่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะแข่งขันกับขุนนางระดับสูงคนอื่นพวกเขานั้นสมัครใจที่จะแบ่งปันข้อมูลนี้เพราะบรรดาขุนนางต่างๆในรัฐสภานั้นในท้ายที่สุดแล้วยังไรเสียก็ตามการตอบสนองของทางจากักรวรรดินั้นก็จะช้าเหมือนเดิมอินควิ i ิชันนั้นรู้ว่า อีกคิสชันนั้นรู้ว่าแวนกวิสนั้นเป็นผู้ตัดสินใจที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังวิกฤตครั้งนี้ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะร่วมมือกับแอสซินโนลัมในการกระทำนี้เช่นเดียวกันพวกเขานั้นร่วมมือกันในการจัดการรัฐสภาและเมื่อมือสังหารของเอลด้าสองคนนั้นแทรกซึมเข้ามาในเทอร์าและพวกเขานั้นก็ได้พ่ายแพ้ให้แก่องค์กรลักในพระราชวังซึ่งทางแวนแกวิสเวลิตัสและเวียนแลนทั้ง3คนนั้นก็ร่วมสอบปากคำเหล่านักฆ่าเอเลี่ยนคนสุดท้ายด้วยกกัันนัันนนนนนมมม้้ไดดบออวว่่่่าาาเเป็ชชโซีีียทืลร ราเรียลนั้นอ้างว่าเขาเป็นอเวคคาร์เวิร์ดที่ถูกส่งมาโดยหัวหน้าฝาเซียที่มีนามว่าเอรัสอุนทรนให้มาพบกับองค์จกักรพรรดิแห่งมนุษยชาติแม้ว่าเหล่านักฆ่าตัวตลกเอลด้านี้จะทําการฆ่าผู้คนล้มตายไปจำนวนมากในพระราชวังรวมไปถึงทหารองคลคักอีกนักสิบคนแต่ราเรียนั้นก็ยังยืนการว่าพวกเขาเน้นมาอย่างสันติและต้องการถ่ายทอดข้อความดังกล่าไปยังเจ้าแห่งมนุษยชาติอุสลาหัวหน้าของพวกเขานั้นสัมผัสได้ว่ากระแสความวิปริตของเหล่านักลบออก ผิวสีเขียวนี้ทําให้พายุอวกาศที่แปรปวนในจักรวาลน,นั้นได้รับการผ่อนปลนทาให้กองยาน The Last w a l ของมนุษย์นั้นมายัางเทอราาได้สําเร็จมนุษยชาติจะเป็นที่ต้องรู้ว่าภายุคำนี้จะผ่านไปได้ก็ต่อเมื่อ ทำลายศัตรูทั้งหมดในจักรวาลเท่านั้นดังนั้นมนุษย์และเอลดาจึงเป็นที่ต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงชะตากรรมแห่งการทำลายล้างนี้และเพื่อพิสู์ความปรารถนาดีของเอลดาเขาได้นำชิ้นส่วนร่างกายของไพมาร์ดโวลเคนแห่งกลุ่มสลามันเดอร์มาด้วยซึ่งเป็นชิ้นส่วนตั้งแต่สมัยช่วงโวลเคนในฮอรัสเฮเลซีโดยสิ่งนี้นั้นได้มอบให้แก่ศาสดาอุสลานผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเขานั่นก็คือฟันแห่งน ok ็อกเทดด์ซึ่งสิ่งนี้เองก็ทำให้อินควิซิเตอร์เวอน ล้ำลึกถึงอดีตในสมัยที่เขานั้นยังเป็นมิชเนรีประจำกองยานเดินทางหมายเลข63หลังจากนั้นในการประชุมระหว่างอินควิซิเตอร์และแอสซิสซินโนรัมนั้นด้วยการสนับสนุนของทั้งสองฝ่ายผู้บัญชาการเคอร์แลงก็ได้ผักก็ได้ถูกผลักดันให้กลายเป็นผู้บัญชาการทาหารสูงสุดและเริ่มทำการปฏิรูปรัฐบาลเทอร่าโดยพวกเขานนั้นได้ทำการยกเลิกคำสั่งของผู้นำจักรวรรดิคนปัจจุบันลอดกิริมาอูดินและให้เคอร์แลนนั้นกลายเป็นผู้บัญชาการจักรวรรดิคนใหม่แทน ตอนนี้ขุนนางระดับสูงในจกักรวรรดินั้นอ่อนแอและเมื่อเผชิญหน้ากับแรงกดดันจากเอสตาเตสและหลายภาคส่วนทำให้พวกเขาต้องเห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้บทบาทเคอร์แรกในฐานะผู้บราการทหารสูงสุดของจกักรวรรดิคนปัจจุบันคือการส่งกองทัพสเปซมารีนไปยังดาวองคารเพื่อสร้างแรงกดดันต่อนายพลคูบิกและกลุ่มแมคคานิคัสที่อยู่เบื้องหลังเขาซึ่งเกิดการประทะก,กันอย่างรุนแรงในช่วงเวลาสั้นๆในที่สุดนายพลคูบิกก็ได้ถูกเกี้ยกลมให้กลุ่มแมคคานิคัสทำการละทิ้งแผนการทีี่่่จะเทพออออรรรดาาาวงงคหืยยนนน้ออนก็ใช เขาเล่นในการเปดิดเผยตัวเองว่าสเปซมารีนั้นต้องการข้อมูลกับเทคโนโลยีระดับสูงของออสและพวกเขาทราบได้เลยว่าตอนนี้นั้นกลุ่มแมคคานิคัสก็กำลังวิจัยเกี่ยวกับนักลบผิวสีเขียวนี้อยู่ซึ่งข้อมูลนั้นก็ได้พบว่าหัวหน้าออสที่ทําการลุกลานในครั้งนี้นั้นเป็นออสที่มีชื่อว่าบิสซึ่งเป็นออสที่เหลือรอดจากอาณาจักรออสที่ลุ่งเรืองในอดีตที่ดาวอูรานอเมื่อกว่า10ศตรวรรษที่แล้วซึ่งบีสนั้นจะต้องทนดูจักรพรรดิแห่งวัมนุษยชาตินั้น่งึง และจะนําพาการทำลายล้างสีเขียวไปทั่วทั้งกาแล็กซีซึ่งในตอนนี้นั้นนายพลเคิร์แร่งได,ได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนนั้นทําการพักดีพักดีต่อองค์จกักรพรรดิให้ทหารทุกคนนั้นมารวมตัวกันที่โลกแห่งบัลลังก์เช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษในอดีตของเขาเคยทําไว้พวกเขานั้นจะยกกองทัพจกกักรวรรดิเดินทางสู่อูรานอทาลายล้างศัตรูของมวลมนุษยชาติ และตอนนี้อินควิซิเตอร์เวอร์ิทัสนั้นก็ได้บอกข่าวแก่เคอแร่งซึ่งเป็นข่าวอันน่าอัศจรรย์บอกไปว่าตอนนี้พายหมาดแห่งกลุ่มสลามันเดอร์ที่ได้หายตัวไปกว่า1000ปีอย่างพายหมาดวูแค่นั้นก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้เขานั้นอยู่ในดาวที่มีชื่อว่าคาวเดราดาวคอท,ที่ได้ตายไปแล้วเขากําลังต่อสู้ในสงครามที่โดดเดี่ยวเพียงลําพังขอคุณสำหรับการโดเนทด้วยนะครับหากใครที่ต้องการสนับสนุนก็ใต้ดีสคริปชั่นคลิปนี้ได้เลยนะครับนี้ากันนีบ